ิยัมปิมัจจุพันเตปิสุจิสุพระนันทานาอินทระเทตมาสัมปัญญาตุลาตุนาธรรมตาปิยัมปิมัจจุพันเตปิสุจิสุพระนันทานาอินทระแล้วมันตัวหนูก็เป็นหมาไม่ได้เลยต้องมันจะเป็นหมาชื่อนี้ใช่ไหมนะเนี่ยมันจดชื่อมาเนี่ย17ลาย18ลาย19ลาย20ลาย270ชุดเสื้อที่เตรียมไปแล้วจะเลี้ยงจะเลี้ยงที่หนีเลี้ยงไปเลี้ยงไปไม่ได้ล้มโชคล้มโชคอ๋อขนมนี่อันนี้อันนี้เป็นห่วงแต่ว่าถ้าใส่กระลักเขาต้องมาส่งมีอะไรกันลุงอ่ะนั่งกับโซ่สองมาสองผู้ท้าทายต้องคิดความแห่งนี่มีอะไรก่อนเนี่ยให้ได้ใส่ยาไงเธอใส่เป็นไม่ต้องมีใส่ยาเลยได้ไหมฉันเป็นใช่ไหมใช่ไหมแห่งเขาเจียนนั่นเลยสิพวกทางสารทางกันทางนี้เจ้าทางทางกันทางนี้ทางมาสารทางกันทางนี้ทางทางกันทางนี้ทางมาสารทางกันทางนี้มันลงเสียมาแล้วก็ไม่ใช่และกี่ยาหรือเนี่ยบางทีออกมาเห็นมันอะไรตัวโหดแบบนี้ใช่ไหมยาอะไรก็ตุ๊กเลือดถามว่าจะนั่งจะพูดอะไรที่แม่ต้องการจะเล่นชุดได้เพราะว่าที่เด็กๆที่เห็นที่เป็นข่าวกันว่าเคยมาตัวใช่บางทีที่เด็กแต่ขาวไม่ผมไม่สวยไม่ใช่ป่วยคุณผู้ชมผู้ชายผู้มียาเอ็นสัมพันธ์สัมพันธ์กันอันนี้อันนี้ไม่ใช่บนยาเคยเจองานมาเต็มห้องไม่ว่าไม่ติดกันแล้วแล้วก็ตอนที่ไม่มาแล้วที่ต้องไปทำงานที่ที่แล้วนะไอ้ที่แบบแจกตอนไหนเอาพี่แม่เอาว่าถ้าเป็นความคิดของคุณป้าที่ไหนจังไปที่บอกว่าหลังจากที่แจกแล้วที่เข้าไปในร้านนะคะก็จะรู้ว่าจะไปนั่งที่นี่นะแจกเลยแล้วเขาจะได้เอาไปไว้ที่บ้านเราจบเลยเราไม่ต้องรอตอนเลิกเขาไม่เลิกไม่ได้ตอนนี้เขาสั่งทำไม่ใช่ตัวประมาณไม่คือไม่รู้นะแต่เดี๋ยวดูเวลาแล้วสูงสิงไม่เหมือนกันหรอกแล้วก็ดูไปเรื่องนี้ที่11นี่พี่กำลังจะบอกว่าไม่กำลังจะบอกว่าวันที่11มันจะมีถึง3ช่วง3ช่วงเช้าช่วงบ่ายนะนะแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นไม่ต้องพูดถึงนะไม่ให้เดินไม่ได้มันจะมีเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะ90องค์ช่วงเช้าเนี่ยจะประมาณอยู่ประมาณ30องค์ที่มาที่หมายถึงนั่งพักนั่นหมายถึงว่าดูภาพแต่หมายถึงว่าคนก็จะเข้ามาเป็นเจ้าภาพเพราะนั่นตัวเองจะแจกไลฟ์นำประสาทนกในเมื่อเราเจตนาจะแจกเราต้องแจกตอนที่มันพูดไว้เจ้าประกาศระเบียบประกาศระเบียบคือมันไม่ได้ต้องมีการสื่อสารที่สามารถให้ได้ถ้าเป็นชาวเจ้า30องค์นั้นลูกนั้นพระแจกแขกก็ถึงมาเต็มที่นี่ก็แจกประทานไปก็จะมีชื่อว่าทุกคนไม่เคยลงก็ปวดซ้ำไปแจกแจกไม่ได้แจกไม่ได้แจกไม่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 แจกสำหรับเสื้อผ้าที่นาอย่างก้าวสูงเขาจะเสื้อผ้าแบบนี้ถ้าทำบุญผ่าทานใจหนึ่งร้อยบาทจะมีชุดวัตถุมงคลหน้าเข้าดูได้ครับเนี่ยเอาตัวยางวัตถุมงคลทำบุญหนึ่งร้อยบาทจะมาร่วมเข้าไปที่โรงงานจะเป็นผ้าผูกผมกันร้อยแล้วก็แค่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 ทำไปที่ออกกำไรผ้าไทยกลางวันดีกว่ากลางวันนี่หมายถึงกลางวันเพราะว่าตอนเช้าผมจะไม่ช่วย
งั้นก็ตัวก็จะแจกรอบ2คุณง่ายๆเลยเนี่ยโอเคครับแค่เนี้ยพอละรอบ2เลยมันแล้วมาหายออกปิดสามวันเลยไม่หรอแจกต่อบ้านเขาพูดได้พูดได้มาสามวันแล้วทุกท่านเปลี่ยนส้มมาละเปลี่ยนส้มไทยไทยทอดมาได้ยังเปลี่ยนส้มไทยทอดมาแล้วนะมาแล้วนะยังครับวันนี้เราเติมมันถ้าได้อย่างนี้คุณยาซื้อเอาคุณเลยแกงส้มกับผักทำมุ้นที่นี่แล้วก็ได้ครับไอ้นี่140บาทเก็บไว้เห็นหรอเออนั่งเก็บไว้ความผิดของโยมเองสมควรตายแล้วปัญญาสูงติดกับแม่ได้ไหมคะไม่ต้องไปเอาทำงานกาแฟอุ่นไหมคะกาแฟโอ้จริงกาแฟนี่มันอะไรต้องไปได้อันเดียวกับน้ำผึ้งเกลืออย่างเดียวน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวการเจ็บก็6เจ็บไม่ได้ทำเลยครับไอ้เดินไปที่ข้างหน้านี่มีกล่องแม่แท็บด้วยหนูเดินไปที่ตรงนี้แหละค่ะที่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 มะนาวแก้วมะนา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 
ช่วยแก้ได้ไหมช่วยแก้ได้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 ช่วยแ
อนตะกี้นี่ห้าเป็นยังพอนตะแกแม่เป็นมาครับเข้าใจไหมคะอันนี้หนูจดได้แค่นี้พันจันว่าไงลูกเลยครับย่างมาจากไทยหน้าครับลงทะเบียนเลยค่ะทุกคนมาค่ะก็เดี๋ยวเป็นไก่บุ้งเนาะท่านจะติดอ่ะอ๋อเหรอเจ้าค่ะที่ตาขาวที่ผมเลิกมาแม่ยืนพ่อนั่งพ่อคนเยอะกว่าใจพี่เด็กมาเที่ยวกันเด็กๆกันสบายนะคนนั้นช่วยกันนะกาเนาะชามะนาวใช่ชามะนาวน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวนะข้างนี้นะที่นี่ตื่นมาหาได้กว่าต้องไปเอาไฟนี่ค่ะเดี๋ยวไปนั่งตรงนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจะตัดยามเดี๋ยวเนี้ยไม่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 
ใส่สัญญาณนะ
ตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเต็มออกเต็มโม่ก็เต็มไม่ได้นะ
ไทยอันนี้เป็นไทยในของของวัดหรือของใหม่ไหมใช่ครับต้องลูกเรือนลูกเรือนได้เป่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็ตามก็เด็กไปให้มันนั่งสองเราฟังไทยการติดไทยจะราวไทยจะติดไทยมันเกิดความยากจะเป็นไทยไทยเป็นความเกิดในการเกิดเข้าเป็นไทยที่ติดแรกของหลวงพ่อก็จะนับประดับพอเป็นเกิดความเกิดติดไทยเพราะว่าวันหลังเมื่อเกิดตุกที่บอกว่าทำให้เกิดตุกนั้นเพราะไทยเกิดจากความเกิดเพราะเกิดออกมาแล้วกับทุกปั๊บไทยชนิดนี้จะคุกตามเขาตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายแล้วจะบอกว่าเขาจะรับจะนอนเขาจะตื่นเขาจะเข้าห้องน้ำเขาจะอยู่ในอิริยาบถใดไทยอันนี้ก็จะคุกคามเขาตลอดเวลาเพราะชาติไปไปเป็นความเกิดพอเริ่มเกิดกับเป็นตุ๊กตาลองถามคนที่เป็นแม่พอมีการปฏิสนธิผู้ว่ามีต้องมีผ่านเป็นชนุนเริ่มตุ๊กตาจะต้องมาเมื่อวันวันอย่างใดจะต้องปฏิบัติอย่างใดจะต้องกินอย่างใดต้องอยู่อย่างใดต้องวัดต้องร้องอย่างใดเพราะสิ่งอื่นที่อื่นเนาะแต่นี้ก็ต้องรอจากคือจะรอต้องมันระวังมันต้องมันต้องตั้งก็เริ่มกระทบกันเกี่ยวยิ่งทันแก่ต้องแก่ไปไปยิ่งต้องระมัดระวังความถึงการเวลาที่จะต้องครอบดังนั้นก่อนที่ต้องระมัดระวังแต่การเกิดจึงเป็นภัยอย่างนี้เพราะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ร่างกายและจิตใจคนจะเกิดก็เป็นทุกข์คนที่ถูกเกิดก็เป็นทุกข์อยู่ในต้องในคันก็ออกมาแล้วช่วยเหลือตัวเก่ามาได้เถอะจงคนสมัยผู้โพสาจารย์ท่านได้เขียนหนังสือหลายท่านคงได้อ่านอีกหน่อยท่านจะเชื่อก่อนแต่เวลาออกไข่มาแล้วพอลูกเป็ดออกจากไข่มันสามารถลุกเที่ยวได้ครับไปสดกินโดยแม่ได้นี่เป็นสัญชาตญาณเป็นความสัญชาตญาณที่รู้ว่าเวลาคลอดออกมาแล้วเกิดออกมาแล้วสักกรรมเดียวก่อนพายุตัวลุกขึ้นเที่ยวตัวเองก็แม่ไปได้ไปหากินได้แต่คนมันได้เป็นอย่างนั้นคนเกิดออกมาแล้วยังมือตาไม่ได้แต่ยังรับตาอย่างนี้อย่างไม่ได้ช่วยเหลือตัวเก่าไม่ได้สักอย่างจะกินก็ต้องป้อนจะรับก็ต้องกล่อมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นดูแลหมดกว่าจะอู้ได้กว่าจะกินด้วยตัวเก่าช่วยเหลือตัวเก่าต้องใจการต้องใจเวลาท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นเพราะนั้นจากการเกิดมันจึงเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วก็สามารถติดจะทักษะที่อยู่ในสภาพเดิมได้ก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้กล่าวย่อๆว่าชาติที่เราเกิดได้สวดมนต์ชาติปีทุกข์การเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความเท่าความแก่ความชราก็เป็นทุกข์เพราะนั้นการเกิดก็เป็นภัยเรียกว่าชาติภัยประการที่สองคือชราภัยชราคือความแก่ความแก่ก็เป็นภัยเป็นทุกข์ถ้าถามว่าการที่เราแก่ไปนี่
มันเป็นทุกข์ก่อนต้องถามคนเฒ่าคนแก่อายุ40 50ไปนี่เริ่มรู้แล้วความเฒ่าความแก่ความชราความคล่องแคล่วว่องไวที่เราเคยมีเมื่อยังหนุ่มยังน้อยเนี่ยเป็นละอ่อนล่นไปล่นมาจะลุกจะนั่งจะเที่ยวจะไปจะมาคล่องแคล่วไวแต่พออายุนักขึ้นนักขึ้นความเฒ่าความแก่ความชราทำให้เกิดความเสื่อมชราปีทุกขานำความทุกข์จะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากจะเที่ยวตัวไปหลังบ่ได้บางทีก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวหมดบางคนเป็นตะคริวกับริดหลังจะยืดเอาอันนั้นหน่อยนี่หน่อยนี่ลำบากจะย่างจะเที่ยวก็ต้องระมัดระวังแบบที่หกล้มแบบที่ต่ำท่านต่ำนี่หูตาฝ้าฟางผมก็เปลี่ยนสีผิวหนังก็มีกระดีกรากหูก็ไม่เคยได้ยินหูก็ไม่เคยเป็นกรรมชราความชราเป็นภัยอย่างหนึ่งที่เบียดเบียนเราพกขาดเราจะทำให้เราเป็นตุกอันนี้เป็นชราภัยพยาธิภัยภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเราจะมีทรัพย์สมบัตินักหนาป่าป้านมีเงินทองกายของทรัพย์ต่อใดก็ตามมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่อย่างไรก็ตามแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนมันเกือบก็มีค่าอย่างนั้นเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์มันนำมาซึ่งความเจ็บความปวดโรคภัยไข้เจ็บที่ปัจจุบันนี้นะเอาไปโรงพยาบาลตีห้าไปโรงพยาบาลคนเต็มไปตรวจไปเช็คปัจจุบันนี้บางคนที่ไปสองวันไปวันนี้ไปตรวจแล้วไปตั้งแต่ตีห้าก็จะได้ตรวจไปเช็คก่อนคนบางทีสามโมงสี่โมงแล้วหมอธนาคุ้มที่ไหนครับอยู่ที่ไหนต้องมีคิวเพราะนั้นเราไปแค่เจ็บเห็นนะปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมอากาศก็เป็นพิษอาหารก็เป็นพิษมีสารปนเปื้อนและทุกสิ่งทุกอย่างความเปลี่ยนแปลงของโลกความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บอาหารการกินก็ต้องระมัดระวังอากาศหายใจก็ต้องระมัดระวังจะพูดจะนั่งจะทำทุกสิ่งอย่างก็ระมัดระวังบางคนถามว่าเป็นอย่างพ่อพ่อมีมดเบาหวานไขมันความดันทุกสิ่งทุกอย่างมีมดอันนี้เป็นพยาธิภัยเราถามว่าที่นี่ในนี้มีใครพ่อที่แบบเคยเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเหมือนกันหมดเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นวัดเป็นไอห้องต้องระมัดระวังอันนี้เป็นพยาธิภัยเป็นภัยที่เราไม่อยากจะรับเพื่อจะบอกกันว่าขอเพื่อเก็บมือใครไปเลยมีพยานในยามบางคนมาปีก็มีเงินมีทองแจกก็เพราะมีเงินมีทองนั่นแหละบ้านท่านมีก็ใครแค่เจ็บเปลี่ยนผู้ค้าลดราคาความสุขได้เพราะนั้นก็พยาที่ก็ใครแค่เจ็บก็เป็นภัยอันนี้และประกาศสุดท้ายอรณะภัยภัยคือความตายแต่ในพุทธวสิทธิบอกว่าท่านเด็กท่านผู้ใหญ่ท่านคนเฒ่าท่านคนชราท่านคนโง่โน่นไปสู่หน้าในความตายแสดงว่าเขาทุกคนนี่หนีความตายของอ้นจะต้องตัดความตายวันใดวันหนึ่งวันสรุปก็ลงเจริญอายุเจริญพรรษามาจนอายุได้90ปายในที่สุดก็ลงก็ต้องมาปะกับความตายก็เป็นภัยถ้าอุดถึงความตายและทุกคนก็กลัว
อยู่ในหมู่ในจุดจะอู้เรื่องตายจะไปอู้ก็เป็นมงคลถ้างานใดๆก็ต่างถ้าแต่งตัวไปบ่เหมาะผสมคนก็ตั้งข้อรังเกียจหรืออู้เกี่ยวกับเรื่องของความตายอู้เรื่องของความจริงพระเจ้าสอนให้พิจารณาความตายทุกๆวันทุกลมหายใจก็ออกเพราะเราจะได้คุ้นชินเข้าใจความตายคนที่กลัวตายเพื่อนกล่าวไว้ว่าคนที่กลัวตายเนี่ยมีอยู่สี่อย่างหนึ่งคือคนที่มีความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงคือยินดีในกามสองคนที่ฮักในร่างกายของตัวเก่าฮักในกายเมื่อแต่งตัวในกายพอคอยระมัดระวังประการที่สามคือคนที่มาได้ทำคุณงามความดีประการที่สี่คือคนที่มามีความมั่นใจในพระสัทธรรมมามั่นใจในเรื่องของกรรมของเวรมามั่นใจในเรื่องของนรกสวรรค์สี่ประเภทนี้คือคนที่กลัวตายแล้วก็ยังกล่าวว่าคนที่บากลัวตายนั้นหนึ่งคือคนที่เพิ่นมายินดีในรูปรสกลิ่นเสียงมายินดีในกามการที่สองก็คือเพิ่นพิจารณาหันความบ่มั่นบ่เตี้ยในร่างกายสังขารความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหันความเป็นจริงของร่างกายของสังขารวางลงโปร่งได้แห่งประการหนึ่งคือได้ทำคุณงามความดีได้กินได้ทานมีศีลมีธรรมประการที่สี่ก็มีความเชื่อในเวรในกรรมเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์โปร่งได้คนสี่ประเภทนี้เป็นคนที่บอกตัวตายเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายความตายที่บอกว่าเป็นภัยนั้นเพราะคนกลัวจึงวันนี้ไปไหว้พระวัดท่านวัดนี้ทำบุญตุนตานสืบจะตรงจะตาผ่องไปไหว้พระเก่าวัดผ่องไปไหว้ติฮันตินีไปอินเดียไปพม่าบางคนอธิษฐานขออายุมั่นขวัญยืนอยู่อายุยืนยืนอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้เป็นหั่นเป็นนี่นะได้อยู่เป็นห้องเป็นเงากระหลกกระหลานอยู่ไปเมินๆ อธิษฐาน ขอเพื่ออายุยืนแต่เพราะนั้นจึงกลัวเรื่องของความตายความตายจึงเป็นภัยที่เราบ่อยากจะพบบ่อยากจะปะอยากจะเจอพระเจ้าได้สอนว่าคนเราทุกคนเกิดมาบอกว่าไม่ยิงบอกว่าประจายบอกว่าละอ่อนบอกว่าคนใหญ่บอกว่าคนเฒ่าบอกว่าคนชราทุกคนก็จะต้องไปสู่อยู่ในอำนาจของความตายในความตายของคนก็ทำให้เราได้พิจารณาว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้เราได้พบกับความตายที่เราสามารถเข้าใจได้ผู้ต่อต่างได้เหมือนตลุงหลวงปู่พระปู่ธรรมศาสนคุณท่านได้ดำรงชีวิตของท่านมาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นล่มโพล่มไทรเป็นมิ่งเป็นขวัญเฮือสิทธิ์ญาณุสิทธิ์คณะศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไปสักการะบูชาในที่สุดตลุงก็ต้องไปสู่อำนาจของความตายเราทุกคนก็เช่นเดียวกันก็ขอฝากท่านสาธุชนทั้งหลายได้พิจารณาอิมินากตะมุนเณนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้อันมีพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโภคินสารวัตรจราจรเชียงใหม่อาจารย์ประกรณ์อาจารย์สุภรัตน์ดร.ปิยรัตน์ธรรมพิทักษ์คุณสุคุณพงศ์สุรชัดและเด็กชายปริรัตน์อักษรศรี
สมาคมสาธารณจังหวัดเชียงใหม่นำโดยท่านอาจารย์วันลบนามปรมประสงค์องค์เจ้ามีพระเดชพระคุณพระราชธิรัตน์ธรรมสุนทรเกียรติเมตตาธรรมมาเป็นเก้าถึงประธานวันนี้ตุลุงวัดจุมพงอยู่ในตำบลนี้ท่านเคารพนับถือตุลุงมาถึงวันต่อมาเพื่อสักการะบูชาคุณงามความดีมาร่วมเป็นเจ้าภาพมาเป็นผู้เป็นไปต้องการจะเป็นรัตนพลอุทิศกุศลอุทิศถวายแด่ผู้พระผู้ประทับศาสนาคุณสอขอกราบอาราธนาดวงวิญญาณของปู่ได้มารับทราบอนุโมทนาในกองบุญกองกุศลพร้อมเติมวิญญาณบารมีของทุลุงได้สมวยผลเป็นความสุขในสัพพยาภพตามเจตนาการรับของคณะเจ้าภาพที่ญาติสิทธิสถานญาติโยมทุกประการและโดยอภิสงฆ์แห่งความกตัญญูกตเวทีตาธรรมก็ขอรู้เป็นพระคมบุญปณิสงฆ์มาพบผมรักษาคณะสงฆ์ภิกษุสามเณรญาติโยมท่านเจ้าภาพทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขในราชการแล้วจากทุกโศกโรคภัยยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารนิมสารสมบัติรุ่งเรืองในลาภยศเสริญสุขมุ่งมากปรารถนาสิ่งนี้ประการใดสมความตั้งใจจะทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรเวลาเอวังก็มีด้วยประการลักษณ์นี้สาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาในมัจจุปัฏฐานอันเป็นธรรมบรรณาการในส่วนของการทักษิณานุประธานกิจในพิธีบำเพ็ญกุศลประจำค่ำคืนนี้น้องทั้งหลายแต่หลวงปู่และหลวงปู่ประธรรมศาสนาคุณผู้ดูแลมรรคธาตุในเอกสารประจำของพระพุทธคุณหลวงพ่อพระชนประเทศอินทราบรมจารย์ดร.รองคณะกรรมการวัดเชียงใหม่พระบาทพระศรีวรมหาวิหารในเอกสารแสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลประจำค่ำคืนนี้ได้ครบองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปลำดับพิธีการลำดับต่อไปจะได้น้อมประเพณีถวายทุกปัจจัยที่ได้ยินยอมบูชาพระพุทธตามนักเรียนและนายจงใหม่ใส่ตะกร้อวันพระพุทธนั้นก็ขอเชิญท่านสมบูรณ์ยาเลิศอุปนายกสมาคมสาธารณเชียงใหม่ใส่น้องประเพณีถวายจะทุกปัจจัยบูชาพระพุทธเพื่อเป็นพุทธบูชาในครับพระพุทธต้นขอเชิญครับในลำดับต่อไปจะได้น้อมประเทศถวายจะตุปัจจัยในการทำของชาติประเทศซึ่งจะตุปัจจัยในการทำนั้นนะครับจะได้น้อมถวาย2ชุดชุดที่หนึ่งนั้นจะเป็นปัจจัยในการทำโอกาสนั้นก็เรียนเชิญท่านพันธุ์โทศักดาโจทย์พัฒนาปูชินในนามของเจ้าภาพชุดที่หนึ่งจะน้อมประเทศถวายจะตุปัจจัยพยายามนะครับในชุดที่หนึ่งบริเชษครับซึ่งในโอกาสนั้นคุณมงคลดวงสิริวัฒน์นะครับในนามของพญาวัจกรในนามของคณะสิทธิ์อาจจะได้เป็นตัวแทนในการน้อมถวายในเทศกาลในชุดที่สองก็เ
เชิญอาจารย์วันลบนามเมืองพรมนะครับในนามของอาจารย์ภาพสมาคมสาธารณเชียงใหม่ไปน้อมประเคนถวายเพื่อพยธรรมบูชากันเทศในโอกาสนี้ครับซึ่งการประดับประดาตกแต่งโขกินโคตานก็ว่าจะเป็นปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศในภาคกลางคืนตลอดจนถึงเครื่องทยธรรมสังเทศประธานคณะสงฆ์คณะสัทธาตลอดประเพณนั้นนะครับจะต้องถวายเป็นทยธรรมแบบประณีตเป็นสิ่งนะครับทุกค่ำคืนจะเป็นทยธรรมแบบประณีตมีความประณีตงดงามเพราะว่าจะเป็นทุกอย่างที่ระลึกในการพระราชทานเกิดศพเป็นทุกปัจจัยให้ปั๊บเงินงดงามอีกเงินคนเมืองตาเงินคนเมืองงดงามยิ่งอาจารย์นั้นจะได้รับพรในส่วนของการแสดงธรรมจากพระพุทธคุณหลวงพ่อการแสดงธรรมตามกำหนดนะครับยะถามาริวะหาภูราปริโพเรนติสาคารังเทวเมวะอิโตตินาเตตานังอุตตระติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปายันโตปะนะระโสยะถามะนิโจทิระโสยะถาตยันจะโพทักขิณาทินาสันตมิสุปฏิปิตาทิกะตะตังทิกะจะจะตังระโสปะทังปฏิโตยาลิธัมโมจะกระยังมิทัติโตเปตานะปุจจะจะกะตาอุระราปะลันจะพิโกนะมโนปะตินังตมเฮหิปุจยังปะตุตังอนัปปะกันติสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวิวัชชันตุมะเทนะวะสันตระโยสุจิจันโภควะนาภิวาทานันติสสันติจัมมุทาปัจจายิโนกัตตาโรธัมมาวันันตินาหิวันโนสุขังปะตังปะวะตรงนี้ก็เป็นด้านนอกของด้านประทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งมณฑลพิธีก็จะพาท่านมาชมบรรยากาศด้านนอกที่หน้าโรงเรียนหรือว่าปากทางเข้าโรงเรียนแล้วก็จะมีเต็นท์อำนวยความเต็นท์สมาคมกู้ภัยล้านนาเอามาเป็นหน่วยปฐมพยาบาลในช่วงกลางคืนให้กับท่านให้กับผู้ที่มาร่วมงานว่ารับรองว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็สามารถไปหาหมอได้อย่างทันท่วงทีในภายในสุสานนอกบริเวณงานนะเราที่วัดก็จะแยกเป็นสัดส่วนคือแยกกันระหว่างที่ทำบุญกับที่รับประทานอาหารไม่ว่าจัดเป็นสัดเป็นส่วนตอนนี้เวลาเกือบ2 ทุ่มกว่าแล้วแต่บริเวณสุสานติดกับตอนหน้าไงติดกับบริเวณโรงเรียนนั้นก็ยังมีโรงทานนะญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านโรงทานยังมีอยู่ยังไม่หมดมีโรงทานไว้บริการอยู่ตลอดเวลาคณะสัทธาญาติโยมวันนี้มาชมโรงทานกันนี่เป็นโรงทานคณะโรงทานโรงทานมาแล้วอ๋อโรงทานของคณะครูโรงเรียนเทศบาลนี่ของใครนี่ของใครของพี่น้องตาใหญ่จ้าอ๋อนี่ป้ายของคุณครูนี่ป้ายของคุณครูคุณครูหมดไปแล้วนี่พี่น้องตาใหญ่ของเฮาสาธุสาธุสาธุนะมาเลี้ยงอย่างวันนี้ยางข้าวเส้นเดี๋ยวขอดูเนาะมาดูยำข้าวเส้นพี่น้องตายมีน้ำพริกแดงพริกคั่วอันนี้งาคั่วนี่ยังโอ้ใจเย็นเย็นโอ้มีเยอะแยะพี่น้องแต่ใหญ่เฮาร่วมเป็นหมู่เป็นคณะกัลยาณมิตรร่วมการอย่างเต็มที่วันพุธคืนสุดท้ายคนจะนักนะแล้ววันที่21พรุ่งนี้สุดหนึ่งหน่อยวันที่21นี่วันเผานี่กลางคืนตอนนี้ก็ยังมีคนอยู่เต็มเลยนะได้เอรัตุเจ้าจะได้จิ้มอะไรหาโลกนี้อิ่มอยู่นะ
เอาไว้พวกนี้อ้าวมาฮับกันเลยนะนี่โลกับข้าวของผายนี่เลี้ยงอย่างวันนี้เจ้าข้าวต้มอสานโอ้หันข้าวต้มแล้วหิวเลยเนอะเนี่ยเอาสาธุสาธุมาเอาเตืออันนี้ของผายข้าวต้มผายข้าวต้มหมูคุณภัยวภัยพันสารณาถาวรกุลคุณเยาวรักษ์เชื้อดีพร้อมกัลยาณมิตรทุกคนพร้อมครอบครัวทุกคนสาธุอันนี้ข้าวผัดของภายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยยมโอนายเสถียรนางอภารัตน์ทาทองพร้อมด้วยครอบครัวมีอะไรบ้างดูโอ้น่ากินขนาดเลยดูเห็นแล้วก็หิวเลยเนอะสวดแล้วกำลังสวดยังไม่เสร็จเนี่ยกำลังจะเริ่มสวดโอ้คุณยายมาเพื่อกำลังใจลูกหลานก็คนอสาธุนะแน่โอ้ได้เต็มที่เลยมาพัดถึงที่นะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยต่อไปนี้เป็นโรงทานของศูนย์อาหารวัดป่าแพ่งญาติโยมสาธุชนอันนี้มีอะไรบ้างศูนย์อาหารวัดป่าแพ่งอันนี้ลูกหลานลูกหลานของคุณแม่คำใสขันธสีมาเลี้ยงอะไรกาแฟโอมันตินนี่โรงทานของใครแม่พาแม่แอบ้านป่าแพ้งพร้อมญาติธรรมนี่คือแม่พาแม่แอแม่แอไม่ไหนวันนี้ไปเลี้ยงอย่างแม่พาแม่แอวันนี้อันนี้ขนมปิ้งน้ำออมและอันนี้แม่อย่างนี้กล้วยขนมปังป้อนสาธุอันทักสาธุขนมปังปิ้งนะให้เด็กๆลูกๆมารับขนมปังปิ้งแล้วนี่แจกโอ้นี่คือตรงนี้ขนมปังปิ้งปิ้งกันสดๆร้อนๆเลยคุณโยมอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันปิ้งลงทานขนมปังปิ้งนะอันนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าหิวแล้วก็มาทานเนอะตอนนี้ขนมปังปิ้งมีเยอะแยะเลยมีเยอะแยะเลยนี่ศรัทธาเฮาช่วยกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังอันนี้เรียกว่าเลี้ยงตัวกินตัวบุญก็ได้ใส่ก็เต็มอยู่นี่หมดไหนโอ้ขนมคกอันนี้โรงทานนี่โรงทานของไผ่นี่โรงทานของไผ่โอ้คุณแม่ปทุมพรสุราวัฒนาพิเศษพร้อมด้วยลูกหลานสวัสดีก่อนเจริญพรกันโอ้เลี้ยงอะไรอย่างวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูที่เตรียมวันนี้ทั้งวันไม่ได้ไปไหนก่อนเนี่ยนั่นไงเนี่ยโอ้นั่นน่ะถ้าอยู่ที่วัดก็ยังรู้เลยนะว่าวันนี้ซอยผักทั้งวันมาเนี่ยส่งใจไปละส่งใจไปดูให้กำลังใจละนี่โอ้เมื่อเช้าไปตลาดแป๊บหนึ่งจ้าใช่ไหมจ้โอ้ดูจัดเต็มนะญาติโยมสาธุชนถ้ามาใครมาตัวนี้เนื้อหนาๆ เยอะๆทั้งเนื้อทั้งตับก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือว่าไก่นี่เป็ดไก่ค่ะโอ้ดูเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่หอมน่ารับประทานคุณแม่มาปรุงเองคุณแม่ทำเองค่ะกับข้าวอร่อยมากนะฝีมือทำกับข้าวอร่อยมากยอมทำใส่บาตรพระเนี่ยติดใจเลยติดใจเลยอันนี้คนยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดคนอยู่ข้างในมีเยอะอยู่ทำให้ก่อนอย่างนี้เนาะยากเยอะไหมคนบนศาลาเยอะไหมคะน่าจะมีเยอะนะในศาลาข้างนอกอีกเดี๋ยวจะต้องประชาสัมพันธ์เข้ามาประมาณสักร้อยหนึ่งแหละอันนี้โรงทานเจ้าของโรงทานตรงนู้นอิ่มจนอิ่มละอิ่มบุญไอ้บุญอันนี้แม่แอปูผานี่วันพรุ่งนี้จะมาอยู่ข้างในอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรอันนี้เป็นเป็ดรวมใช่ไหมดีละสาธุสาธุ
วันนี้ทีมงานมาด้วยกันกี่คนแล้ววันสุดท้ายอีกหนึ่งวันใช่ไหมเดี๋ยวแล้วแทนที่ว่าจะได้มอบของที่ระลึกอะไรให้ก่อนวันสุดท้ายก่อนน้องวันนี้มาไม่ทันไม่รู้นะว่าจะมาอย่างนี้จะมาตอนแรกบอกว่าวันที่วันนั้นวันที่21ใช่เห็นวันที่21วันเดียวได้สาธุดูน้ำเดี๋ยวจะพาคณะสหายญาติโยมไปดูน้ำต้มนะว่าน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวเป็ดของคุณแม่ปทุมพรเป็นยังไงบ้างนี่คือเครื่องน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะขอสูตรกลิ่นหน่อยเนาะ